ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบ้านให้น้องมาริโมะไปอยู่โลกที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาทำความสะอาดเจ้าตัวมาริโมะสาหร่ายของเราก่อนนะคะค่อยเอาน้องออกมาจากโหลแก้วแล้วก็เปิดน้ำล้างตัวน้องอย่างเบามือนะคะหลังจากนั้นก็บีบเอาน้ำออกบีบออกอย่างนุ่มนวลเบามือที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวน้องอาจจะแตกออกจากกันได้แล้วเราก็มาสังเกตดูว่าขนน้องยังสุขภาพดีเป็นสีเขียวต่อจากนั้นเราก็จะมาล้างหินสำหรับตกแต่งบ้านให้น้องกันนะคะตัวหินที่เราใช้ก็เป็นหินตู้สำหรับตกแต่งตู้ฟ้าทั่วไปซึ่งมาจากจตุจักรค่ะเราจะล้างหินโดยการซาว2รอบธรรมดานะคะเป็นการใช้น้ำเปล่าล้างอย่างเดียวไม่ได้ใช้สบู่หรืออะไรเลยค่อยๆเอาน้ำออกค่ะเอาเสร็จแล้วก็ล้างอีกรอบหนึ่งเพื่อการฝุ่นและความสิ่งสกปรกออกไปให้หมดเพราะว่าน้องมาริโมะนั้นเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่ชอบน้ำสะอาดน้องจะได้ไม่ป่วยและอยู่กับเรานานๆขึ้นทำความสะอาดกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาตกแต่งบ้านใหม่ให้น้องแล้วค่ะอันนี้เป็นโหลแก้วที่เราซื้อมาจากจตุจักรราคา50บาทเราจะค่อยๆหย่อนหินที่ทำความสะอาดแล้วลงไปในแก้วค่อยๆใส่ลงไปจนถึงกะปริมาณตามที่เราต้องการนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการเทน้ำลงไปนะคะน้ำอันนี้ที่เราใช้จะเป็นน้ำดื่มธรรมดาเลยค่ะค่อยๆใส่เขาใส่ลงไปในแก้วจริงๆจะใช้น้ำประปาค้างคืนก็ได้นะคะแต่ของเราจะใช้เป็นน้ำดื่มมากกว่าเพราะว่าค่อนข้างสะดวกต้องเป็นน้ำดื่มที่ยังไม่กินนะคะเพราะว่าน้องมาริโมชอบความสะอาดขั้นตอนต่อมาก็ถึงเวลาเอาน้องลงบ้านใหม่กันเลยค่ะน้ำแข็งที่แช่เย็นหย่อนให้น้องเพื่อความสดชื่นเพราะว่าน้ำมาริโมะนั้นจะชอบอยู่ในน้ำเย็นค่ะแม่ของน้องเสร็จกันแล้วนะคะต่อไปเราจะไปจัดไฟให้น้องกันค่ะ